เตี๋ยวร้านนึงอร่อยดีเนาะมาหลังไปกินกันอีกนะหน้าที่รับผิดชอบของเธอยังไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มนี่พี่เพื่อนของเราพี่ตั้มนะเราไปทำกระเพาะผักสวัสดีครับเร็วแตกจะหมดแล้วเฮ้ยนายใครเพื่อนเราทำงานหนักขนาดนี้ใครได้ก็เพื่อนนายทำกล้องเราก็ต้องรับผิดชอบแต่นายจะให้จานทำงานหนักเนี้ยมันไม่ไหวเว้ยเคยรีบพอแล้วไม่จานจานหน้าตาตกเนี่ยเป็นเพราะใครบางคนใช้งานเธอหนักมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่หรอกไม่หรอกพี่กลับไปก่อนเถอะนะเฮ้ยแอลจะไงวะโอ้ยอดพี่เราขอร้องเถอะนะกลับไปก่อนไม่เหนื่อยหรอกสนุกดีฉันชอบนะมันเหมือนกับการได้ฝึกตัวเองไปด้วยเลยอ่ะแม่ของฉันอ่ะสอนเสมอว่าความเหนื่อยคือบันไดที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายได้เราเคยมีแม่นะอ้าวแล้วตอนนี้ไม่มีหรอขอโทษเราขอโทษจริงๆเราไม่คิดถึงขั้นนั้นน่ะคือแม่ของเธอคงไปสบายดีแล้วแหละขอโทษนะเปล่าหรอกแม่เรายังอยู่แต่ว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งผู้ชายอีกคนแม่ทิ้งเราไปตั้งแต่เรายังเด็กเล็กแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยเสียใจด้วยนะงั้นไม่เป็นไรแล้วให้นายยืมแม่เอาปะแม่ของเราน่ะกินเก่งมากเลยต้องเลี้ยงแม่ของเราดีๆด้วยล่ะแก้มป่องอย่างนี้เลยเนี่ยคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษที่สุดของผมครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนมุมมองในการมองโลกของผมจากที่เมื่อก่อนผมมองโลกแคบกว่านี้แต่พอได้มาถ่ายภาพไปเนี่ย
มันทำให้กำแพงในใจของผมพังทลายเลยลงทิ้งเชิงผมจึงเลือกภาพนี้เป็นภาพไฮไลท์ของผมครับขอบคุณครับ